Wow. Wow. วันนี้อากาศโคตรดีเลยคุณผู้ชมดูดิใช่ป่ะคือเมื่อคืนฝนเพิ่งตกเว้ยก็เลยจะเห็นว่าอากาศมันจะชุ่มชื้นหน่อยๆผมอาบน้ำไปเมื่อกี้น้ำแม่งโคตรเย็นแบบเย็นสบายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเม้งนะฮะวันนี้เราก็จะมาเปิดแกะกล่องกระทีระเบียงนอกบ้านกันเฮียสไตล์กูลอกพี่เต้มาอีกแล้วโยสวัสดีครับผมเองนะฮะวันนี้เราจะมาแกะกล่องของเล่นใหม่กันเพิ่งสั่งมานี่แกะเลยจริงๆผมรู้อยู่แล้วนะว่าข้างในกล่องเป็นอะไรใช่เพราะผมสั่งมาแต่ก็อยากจะมาแกะให้คุณผู้ชมดูกันครับว้าวโอ้โหเย้ทำไมกล่องมันดูใหญ่มันดูใหญ่กว่าของข้างในวะดูรู้ไหมว่าคืออะไรงอแกะเลยนี่จริงๆผมอยากได้มานานแล้วคุณผู้ชมอันเนี้ยลองมาแน่นหนามาว้าวโอ้ยรอยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเย้มันคือสมุดเก็บการ์ดของดีเคทนั่นเองนะครับอุ้ยรอยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรได้มาถูกผมไม่ทีเด็ดอยู่แล้วผมสายเก็บผมไม่ได้ซื้อถ่านมาหว่าคุณผู้ชมตั้งมันไม่เป็นไรเล่นปกติแล้วกันทำไงวะเนี่ย จริงๆมันจะมีตัวล็อกกับเข็มขัดอีกด้วยนะครับแต่ว่าที่ซื้อมามันไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวโมเอาปั๊บไงอ๋อนี่จะมีปุ่มกดเดียวเห็นไหมมีปุ่มกดเดียวโอ้ยจริงๆผมอยากได้มานานแล้วตัวนี้แต่คือพลาดเพราะว่าเขามีของที่ไรพอจะกดสั่งก็คือหมดตลอดมีคนสั่งตัดผมตลอดเลยไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรโอ้สวย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 อันนี้เอาขึ้นไงอ่ะอันนี้คือมันง้าออกมาเป็นมีดได้ดาบ DX เป็นงี้ทุกตัวเลยคุณผู้ชมอันเล็กๆสั้นๆน่ารักน่ารักผมอยากรู้ว่ามันกดไงให้ออกมาเป็นปืนกดตรงไหนวะอ๋อเขาซ่อนปุ่มเนียนมากเห็นปะตรงนี้คุณผู้ชมมันกดได้นี่ไงได้แล้วนี่โอ้สุดยอดเดี๋ยวทำสีเอานะครับจริงๆโมได้นะคุณผู้ชมโมแบบต่อด้ามยาวแล้วฝักดาวยาวขึ้นแล้วใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวลองเป็นหมดปืนดูเขาจะมีคันล็อกอยู่นะครับก็คือได้2 3ระดับระดับ1เป็นแบบนี้เป็นคันดาบระดับ2ก็ปึ๊กมาอย่างนี้เป็นปืนนะครับตัวล็อกมันจะเด้งอัตโนมัติเลยเห็นไหมพอกดแล้วมันจะบุ๋มแต่พอถึงไกลที่มันถึงปุ๊บก็มันก็จะเด้งนะครับนี่คือระดับ1มาระดับ2มาเห็นไหมปึ๊บฮะมันก็จะล็อกเลยเป็นปืนพอดีน่าโอ้เดี๋ยวไปขัดสีชีวิตวันเพิ่มเติมนะครับทำสีแล้วก็เช็ดปัดขัดถูนิดนึงแล้วก็โมนิดหน่อยก็สวยแหละนะนี่มันต้องเล่นคู่กับอันนี้นะโอ้โหสวยอะถ้าติดแบบเนี้ยนะครบเซตสักทีโว้ยผมฝันมาตั้งนานแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆเข็มขัดไรเดอร์ผมมองว่าเข็มขัดดีเคดเท่สุดนะตอนที่แบบมันใส่คู่กันเนี้ยแล้วเพราะมันดูแบบมันดูไฮเทคดีอ่ะดูไฮเทคได้ดูไฮเทคลองลงมาจากเข็มขัดซีดีไฟเลยนะที่มันแบบติดเป็นเซตแล้วมันดูไฮเทคจังเลยเห็นปะมันดูล้ำยุคไงลูกผมบอกไม่ถูกอ่ะฮะอันนี้การ์ดโมนะครับซื้อมาเป็นเซตมีแค่การ์ดที่เคลื่อนล่างแปลงโอ้แบบนี้เปิดมาแล้วพอเราเลื่อนการ์ดขึ้นมาก็จะโดนกลไกตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงเหมือนในซีรีส์อ่ะแต่ทำให้ฟัง มันยังไม่ได้ใส่ฐานเนี่ยแต่มันจะมีเสียงแบบนั้นแหละนะครับเท่ดีโอ้สุดยอดถ้าเก็บได้ว่ามันไม่น่าเยอะนะผมว่าเพราะว่ามันตื้นมากเลยไม่น่าเกิน 6-7 ใบถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่น่าจะไม่เกินนี้นะแต่ว่าฝั่งนี้เก็บได้นะฝั่งนี้จะดูจากรอยปุ่มแล้วฝั่งนี้จะเก็บได้เยอะกว่านะครับแต่ฝั่งนี้เวลาดึงออกก็จะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์นั่นเองสวยอะ คืออวยขั้นสุดคือผมอยากได้มานานเลยตัวเนี้ยเห็นว่ามันหลุดมาช่วงนี้นะครับคือช่วงนี้ไม่ได้ซื้อของเล่นนานแล้วเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเจอตัวนี้ขายอยู่ใน Facebook พอดีแล้วก็ได้เขาตั้งมาราคาถูกไม่แพงมากไม่แพงเท่าที่ผมเคยเจอก็เลยพอมีตังค์อยู่วะตัดก็ได้คงเป็นโชคชะตาที่ทำให้เราได้เจอในช่วงแบบนี้ก็เลยซื้อมานะครับจัดมาเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปตกแต่งทำสีเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปโมตรงนี้เพิ่มนะฮะใครอยากเห็นคลิปผมโมตัวนี้คอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับผม
มีคลิปโมสีตัวดีแคทอีกแล้วจริงๆตัวนี้เป็นสีปกตินะเป็นสีขาวแต่ทำโมให้มันเป็นนีโอนะครับเดี๋ยวแปะคลิปไว้ข้างบนนี้ใครสนใจไปกดดูได้นะครับส่วนตัวบุ๊กนี้ขยายผมทำคลิปโมคอมเมนต์บอกข้างใต้ได้นะครับถ้าว่างจะทำให้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็งานผมยุ่งนิดนึงเหมือนกันนะครับมีอะไรต้องเคลียร์เยอะแยะไปหมดเลยโอเคคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมพามาแกะกล่องของเล่นตรงระเบียงเป็นอีกคลิปที่น่าจะคลิกเบรกน่าดูจากชื่อคลิปแล้วโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแล้วก็ไปกับช่องต่อมิ้งด้วยนะครับแล้วก็ผมมีช่องใหม่คู่กับพี่มีนานชื่อว่าช่องมีนามิ้งนะครับอย่าลืมไปกด Subscriber กันด้วยนะครับมีคลิปลงทุกสัปดาห์นะครับผมช่วงนี้ก็จะมาทำคลิปใน YouTube บ่อยขึ้นนั่นเองนะฮะช่วงโควิดนี้ก็ทุกคนเวลาออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสปิดปากแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่น้องใช้การล้างมือด้วยนะฮะโอเคดูแลสุขภาพด้วยครับพี่มีนสวัสดีครับ